ปิดฉากยังเป็นทางการสำหรับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากกรุงกัวลาเปอร์ประเทศมาเลเซียไปยังสิงคโปร์เมื่อรัฐบาลทั้งสองชาติได้บรรลุข้อตกลงสุดท้ายโดยทางมาเลเซียยินยอมที่จะชดใช้เงินจำนวน 102,815,576 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือราว 2,382 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาขยายเวลาและระงับโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟความเร็วสูงคืนให้แก่สิงคโปร์โดยโครงการรถไฟความเร็วสูงกัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลนาจิบลาซักเมื่อปี2556มีการเสร็จสัญญาร่วมกันในปี2559ด้วยระยะทางราว350กิโลเมตรโดยอยู่ในมาเลเซีย335กิโลเมตรและในสิงคโปร์15กิโลเมตรสามารถร่นระยะเวลาเดินทางเชื่อมใจกลางทั้งสองประเทศได้เพียง90นาทีโดยมีกำหนดจะสร้างเสร็จในปี2569และคาดว่าจะช่วยเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศได้ราว 6,700 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์รวมถึงช่วยสร้างงานกว่าแสนตำแหน่งแต่ทว่าเมื่อมหาเทมูฮัมหมัดก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ตัดสินใจประกาศจะล้มโครงการนี้เพื่อลดภาระหนี้สินของประเทศที่มีมากกว่า1ล้านล้านลิงกิตซึ่งมหาเทคาดว่าการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้จะทำให้ประเทศต้องใช้งบประมาณถึง 110,000 ล้านลิงกิตหรือราว 820,000 ล้านบาทแต่ถ้ายกเลิกก็อาจต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่สิงคโปร์ราว500ล้านลิงกิตหรือราว 3,700 ล้านบาทขณะที่ทางมาเลเซียได้ขอชะลอการก่อสร้างไว้2ปีจนถึงพฤษภาคม2563ก่อนจะต่อเพิ่มอีก7เดือนโดยอ้างผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 ระบาดแต่ทว่าก็ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้จนในที่สุดทั้งสองประเทศก็เห็นพ้องยกเลิกโครงการเมื่อ31ธันวาคม2563ภายใต้รัฐบาลมูยิตินยัสซินของมาเลเซียและได้บรรลุข้อตกลงชดเชยค่าใช้จ่ายเมื่อ29มีนาคม2564โดยทางสิงคโปร์ยืนยันว่าเรื่องนี้จะไม่กระทบความสัมพันธ์และสามารถร่วมมือกันในหลายด้านรวมทั้งการเดินทางทางอากาศอย่างไรก็ตามช่วงกลางปี2563ทั้งสองชาติได้รื้อฟื้นโครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระหว่างสถานีบุกิจชาการัตยะโฮของมาเลเซียไปสถานีวูดแลนด์ของสิงคโปร์หลังมีการลงนามแบบทวิภาคีในโครงการนี้เมื่อปี2561ในสมัยรัฐบาลนาจิบแต่ถูกยกเลิกในปี2562ในสมัยมหาเทเป็นนายกรัฐมนตรีโดยโครงการใหม่ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบรถไฟฟ้ารางเบาซึ่งมีรายงานว่าใช้งบประมาณราว 3,750 ล้านลิงกิตหรือราว 27,700 ล้านบาทสามารถจุผู้โดยสารได้ 10,000 คนต่อชั่วโมงใช้เวลาเดินทางข้ามประเทศเพียง6นาทีซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ราวปลายปี2569